มียาเม็ดเล็กๆมาให้กินมาตรวจเปล่ามดลูกอีกนะไม่ใช่ว่าไม่ตรวจนะพอขึ้นมาตึกใหม่อ่ะตรวจประมาณ2รอบพออยู่ห้องพักฟื้นห้องแรกนะพอเราหมอมาตรวจปากมดลูกบ่อยมากแล้วเจ็บมากตรวจปากมดลูกเขาก็ให้เราอยู่ประมาณ5ชั่วโมงได้ที่ห้องพักฟื้นแรกนะเขาก็ออกมาตรวจปากมดลูกเราว่าเรามีอาการตกเลือดด้วยแหละแต่ว่าไม่ใช่ตรวจแค่เรานะมันจะมี3เตียงที่เบลนอนอยู่ก็มีคนนอนอยู่เหมือนกันก็โดนตรวจเหมือนกันหมดแล้วเจ็บมากหมอตรวจใส่ถุงมือเสียงใส่ถุงมือนี่คือไม่อยากได้ยินเลยคือตรวจปากมดลูกบ่อยมากไม่รู้ว่าแม่บ้านท่านอื่นเนี่ยโดนตรวจปากมดลูกเหมือนอ่ะเหมือนเบลไหมคือตอนตรวจบ่อยแล้วก็เจ็บมากแล้วก็แย่เข้าไปอย่างเงี้ยเจ็บมากมากแย่แล้วก็ดูเลือดไม่โอเคแล้วก็ไปสักพักก็มาตรวจอีกช่วงเบลคลอดอ่ะเบลคลอดประมาณบ่ายใช่ไหมพอมืดแล้วอ่ะประมาณช่วงค่ำเขาก็จะมาเปลี่ยนเวรหมอพอเปลี่ยนเวรหมอที่เข้าเวรใหม่ก็เข้ามาเช็คเราอีกเอาแล้วตรวจอีกแล้วตรวจปากมดลูกบ่อยมากมากที่โรงพยาบาลนี้นะแต่โรงพยาบาลแรกคือไม่ตรวจเลยตรวจแค่ตอนที่ว่าเราคลอดเสร็จปุ๊บอะไรเรียบร้อยเขาก็เข็นเราไปห้องพักฟื้นห้องเดียวห้องรวม4เตียงแค่นั้นแล้วเขาไม่เข้ามาตรวจเราเลยตรวจแค่ประมาณรอบเดียวจําได้เลยตรวจประมาณรอบเดียวแล้วก็มีหมอใหญ่เข้ามาดูเราดูลูกแค่นั้นก็พอแต่โรงพยาบาลที่2คือตรวจบ่อยมากตรวจไม่ใช่ว่าเบลแค่เบลนะโดนตรวจทุกคนที่นอนอยู่ตรงนั้นก็โดนตรวจหมดพอตรวจปากมดลูกอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาเปลี่ยนเวรมาก็มาตรวจอีกแล้วก็นอนกินข้าวก็เอาข้าวอะไรมาให้กินข้าวเสร็จปุ๊บปั๊บแล้วก็นอนสักพักเขาก็ให้เรานอนสักพักประมาณนอนอยู่ตรงนั้นประมาณ4-5ชั่วโมงได้4-5ชั่วโมงได้แล้วก็จะมีชุดมาให้เปลี่ยนเขาบอกให้เรากินอินทผลัมบ่อยๆกินน้ำผลไม้กินน้ำกินตลอดเพราะว่าเราเสียเลือดเยอะเขาให้เรากินทีนี้เขาให้นอนประมาณ4-5โมงแล้วเขาบอกว่าให้เราลุกขึ้นไปล้างเลือดล้างอะไรออกน้ำเย็นมากทุกคนน้ำที่โรงพยาบาลไม่มีน้ำอุ่นเลยน้ำเย็นเย็นแล้วก็ล้างเลือดล้างอะไรออกเรียบร้อยจุดปรับเข้าห้องน้ำเขาจะรีบบอกเราให้ไปเยี่ยวเลยนะนอนประมาณ4-5ชั่วโมงได้แล้วเขาว่าไปเยี่ยวออกไปเยี่ยวในเยี่ยวดูซิเยี่ยวหรือยังเขาจะถามพอเราว่าเยี่ยวแล้วพอเราจะออกจากตึกที่ว่าห้องที่พักฟื้นอยู่ที่อยู่ใกล้ๆหมอนะก็จะมีหมอผู้ชายเอาแล้วมีหมอผู้ชายแล้วคราวนี้คือเห็นหน้าหมอผู้ชายแล้วหมอผู้ชายเข้ามาไม่เข้ามาข้างในนะอยู่แค่เหมือนเป็นประตูรีเซพชันอยู่ตรงนั้นก็จะมีคุณพยาบาลน่ะลากลูกเราออกไปให้ดูก็ถอดออกให้หมดแล้วก็แง้มผ้าดูนะว่าเขาทำอะไรก็ถอดเสื้อออกถอดแพมเพิร์ตออกก็ดูงานง่ายเด็กดูด้านหน้าด้านหลังดูทุกอย่างอ่ะนะเราก็ถามหมอว่าโอเคไหมหมอโอเคไหมเราก็พูดอย่างนี้หมอว่าโอเคทำนี้หมอว่าโอเคหมดเลยดีเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็ลูกเราดีหมดแล้วเรียบร้อยพอคลอดออกมาหมอผู้ชายออกไปปุ๊บก็จะมีอีกคนหนึ่งนะถือกระปุกมาเอาว่าฉันจะฉีดวัคซีนให้ลูกเธอนะอันนี้เป็นวัคซีนอันนี้ก็เขาพูดวัคซีนแรกเกิดก็ฉีดใจแคร์แล้วก็ฉีดใจขาเขาจะฉีดให้เลยฉีดให้ลูกเราแล้วก็ลูกเรากินนมแล้วก็นอนแล้วเราลูกกินนมแล้วก็นอนเนาะนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็ทำดูหลายอย่างเขาโรงพยาบาลที่สองก็เช็คเยอะมากเขาตรวจเยอะมากเขาทำนู่นทำนี่ก็ใส่ใจเราตลอดเลยนะไม่ว่าไม่ใช่แต่เบลนะทุกคนที่มาคลอดนะเขาก็ถามไทยใส่ใจทุกอย่างเป็นอย่างนี้ดีไหมเขาก็มาตรวจตลอดแล้วก็จะมีที่หนีบที่นิ้วชี้อย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยเขาก็เช็คให้เราตลอดพอเช็คให้เราทุกอย่างโอเคแล้วเรียบร้อยทั้งเราทั้งลูกโอเคแล้วเขาให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดเหมือนชุดนอนสีชมพูก็ใส่แล้วก็มีพยาบาลอีกคนนึงไม่เป็นพยาบาลอ่ะเหมือนเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยพยาบาลที่ว่าช่วยเข็น
เห็นเราไปอีกตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งที่เป็นห้องพักฟื้นรวม4 คน4 เตียงนะก็ใส่แมสแต่งตัวอะไรเก็บของเรียบร้อยปุ๊บปั๊บหมอก็เอาลูกเราไปแล้วนะไม่เอาลูกกับเราก็ไปอยู่กับเขาหมอก็ไปดูก็ไปเช็คอะไรของเขานี่แหละไปเช็คลูกเช็คอะไรอีกก็เอาไปก่อนแล้วเราก็ไปทีหลังแล้วก็ให้ไปเรานอนแต่โรงพยาบาลที่สองอ่ะดีกว่าโรงพยาบาลแรกดีกว่าโรงพยาบาลแรกดีขนาดว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะคิดว่าโรงพยาบาลรัฐบาลจะไม่ค่อยดีเราลูกคนแรกเราเลือกเอกชนไม่ค่อยดีเราไม่ถูกใจแล้วก็เลยคราวนี้มารัฐบาลคือรัฐบาลดีกว่าเอกชนเยอะมากเลยเขาใส่ใจเราอู้ประทับใจอยู่โรงพยาบาลที่สองนะแต่ว่าถามว่าเจ็บมากไหมเจ็บมากแล้วก็หมอมือหนักแล้วก็ตรวจปากมดลูกบ่อยแต่ว่าดีที่เขาใส่ใจเราเยอะดีที่เขาใส่ใจก็มานอนห้องพักฟื้นที่ออกจากหมอละคันนี้มานอนห้องพักฟื้นเอาลูกมานอนอยู่ข้างๆนอนเขาให้นอนเรานอน1 คืนเหมือนเดิมให้เรานอน1 คืนไม่นอน2 คืน 3 คืนดูอาการอะไรทั้งนั้นแต่ประเทศไทยที่เมืองไทยนะเขาให้นอน2 คืนดูลูกตัวเหลืองไหมดูเราไหมค่อยกลับบ้านอันนี้นอนแค่คืนเดียวนอนคืนเดียวปุ๊บเสร็จเรียบร้อยตอนเช้า5 โมงเขาก็มียาเม็ดเล็กๆมาให้กินมาตรวจปากมดลูกอีกนะไม่ใช่ว่าไม่ตรวจนะพอขึ้นมาตึกใหม่อ่ะตรวจประมาณ2 รอบได้ตรวจรอบแรกก่อนจะนอนใช่ไหมตอนเช้ามาเขาก็มาดูตรวจอีกทีนึงตรวจอีกทีนึงเขาว่าดูเลือดเราดูอะไรเราดูแผลเรียบร้อยปุ๊บปั๊บกินยาเสร็จเรียบร้อยเขาก็มีอาหารเช้ามาให้มีขนมปังมีชีสมีน้ำชาให้แค่นี้นะคะมีให้แค่นี้แล้วก็กินไปประมาณกินแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นมลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนแพมเพิร์สลูกก็ถ่ายท้องเช็ดอะไรกันเรียบร้อยพอจะกลับบ้านทีนี้พอจะกลับบ้านเราไม่รู้อ่ะเราโทรหาสามีบอกว่ามันน่าจะได้นอนคืนเนี่ยเราก็ไม่ให้นอนนานหรอกแต่ว่าเราอยากกลับบ้านแล้วก็เลยหมอก็เลยอ่ะเดินเข้ามาบอกว่าเก็บของได้แล้วนะใส่เสื้อผ้าได้แล้วนะแล้วก็โทรเรียกสามีให้มารับนะคะโรงพยาบาลนี้ที่สองอ่ะดีนะเขาจะบอกว่าถ้ากลับบ้านไปแล้วก็จะมีหมอเดินเข้ามาพูดนะถ้ากลับบ้านไปแล้วคุณต้องไปต้มซุปแบบนี้กินจะได้เรียกน้ำนมมาเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยนมแม่ดีนะเขาจะอย่างนี้เลยนะเขาไม่ให้เด็กอะไรกินนมไม่ค่อยให้เด็กกินนมกระป๋องหรือนมผงถ้าไม่มีปัญหาจริงๆนะอันนี้เขาจะกระตุ้นเลยนะถ้าน้ำนมไม่มาเขาก็จะช่วยเขาก็จะบอกให้กินแบบนี้กินซุปบ้านเขานั่นแหละเหมือนที่เบลกินลูกคนแรกกินซุปแล้วก็ให้นมแม่ตลอดเลยนะนมแม่ดีนะเป็นเหมือนวัคซีนด้วยนะเขาก็จะพูดโรงพยาบาลที่สองดีนะดีเขาทำดีเดียวดีกว่าโรงพยาบาลแรกนะอันนี้แหละค่ะเป็นประสบการณ์ที่เปิดโลกอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับอยู่ต่างประเทศว่าเขาทำกันแบบไหนนะยิ่งเป็นมุสลิมแล้วใหญ่หรือเขาพวกที่นับถือศาสนามุสลิมนะเขาก็ไม่มีหมอผู้ชายที่จะคลอดลูกเลยมีแต่หมอผู้หญิงแล้วก็เข้าไปแล้วก็เห็นแล้วก็ไม่พูดอะไรนะเบลก็ไม่ค่อยพูดแต่ว่าเบลก็เก็บทุกดูแล้วก็เก็บไว้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะถามว่าทำไมไม่ถ่ายรูปอะไรมาให้ดูเลยไม่ถ่ายไม่ได้นะคะไม่ได้เขาไม่ให้ถ่ายเขาห้ามกล้องพวกกล้องพวกอะไรนี่เขาห้ามมากเลยโทรศัพท์เอาเข้าไปได้ถ่ายได้แค่เราจะไปถ่ายรูปหมอตอนคลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยอันนี้กับเราเรื่องเขาไม่ค่อยให้เราดูนะเราก็เป็นประสบการณ์ที่โดยเห็นทุกอย่างแล้วก็จำมาให้ทุกคนมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะเป็นประสบการณ์อีกอย่างนึงที่คลอดลูกที่ต่างประเทศเป็นตาตึงใจมากแล้วก็เจ็บมากแล้วก็ไม่อยากมีลูกอีกเลยไม่อยากมีลูกแล้ว2 คนคือพอแล้วคือแค่นี้คือพอแล้วเจ็บมากแล้วโรงพยาบาลที่สองอ่ะหมอก็มือหนักมากมากแล้วก็ไม่อยากมันเป็นทรมานเหมือนตายทั้งเป็นเหมือนที่เขาพูดนะแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วนะคะแต่ว่ามีลูกก็ดีนะเป็นอีกอย่างนึงที่เราต้องเจอ
นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแม่บ้านอีหลานด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ